เจอไงพี่นกตัวดังตัวดังตัวข้ามหัวเสียงมีแต่คุ้มในต่อยหนาปะต่อยทองต่อยทองสลับคนสลับบางสลับคนสลับบางมันเข้าไปเดียวสุดเท่าดีครับน้องเป็นไงบ้างหายเหนื่อยยังครับเป็นไงใจลุ้นเลยนะยกผ้าเล่นไปแล้วก็เที่ยวเลยอัดฉีดเท่าไหร่ครับน้องที่ผมคนล็อกตรงนี้เนี่ยล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับก็ได้เสียก็ถือว่าได้ลุ้นเลยครับได้ลุ้นเลยครับวันนี้เป็นไงอืดๆหรือยังไงมันเร่งไม่ขึ้นหรือยังไงไปหนักมาอ๋อมันน้ำหนักเขานะมันเออพี่ดูว่ามันไม่มันลูกหนักแรงมันหายหัวนี้ก็ต้องกลับไปจุดไหนต้องไปเราต้องไปแก้ไขมันคิดว่าแก้ไขครับนะที่ไหนครับน้องลูกหนักจุดหนักแรงใช่ไหมคุณขยามมาเป็นไงบ้างน้องวันนี้ก็เขามาเขามาดีรอบนี้เราซ้อมในค่ายทหารเหรออ๋อคนในค่ายทหารมันจะไม่เหมือนกันเอาละเป็นเกมนะเดี๋ยวไปดูแกงยกสามไปดูไอ้เจ้าขยันหน่อยนี่ฮะไปดูไม่ไงบ้างวันนี้โอ้ยยกมือชุดดีมากเลยนะหยุดยกไหนหยุดยกสี่โอ้ทำไมไม่ยกสี่ทำไมไม่เอายกห้ามาชกยกสี่นะเนี่ยน้องใช่ไหมแต่ยกห้ายังมีแรงขึ้นใช่ไหมโอ้อายุเท่าไหร่นะ1ล้านบาทเกือบไม่ไปล้มไปล้มไปล้มตรงปลายยกนะไปล้มปลายยกนะเออไปล้มปลายยกนะใช่ไหมใช่ถ้าเกิดไม่ล้มตรงนั้นเราคิดว่าเรามีสิทธิ์ไหม1ล้านหนึ่งมีสิทธิ์ผ่านมีสิทธิ์ผ่านด้วยน้องนี่ค่ะเป็นแค่คนที่ไหนเราต้องแข่งทุกหน่อยด้วยแต่ที่หนกนี่เป็นล้านถ้าออกมาได้ไม่ใช่แค่มือนี่เป็นหลังเกมเราเคยก็ไปชนะกันมาแล้วไม่เหรอน่าลอยมั้ยชนะมาแล้วชนะมาแล้วมาแพ้ทั้งสามเองถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยขอไปกันเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะโอเคเอาฝากแฟนมวยติดตามมาต่อไปอย่าพึ่งท้องเกือบครับผมโอเคไปดูตรงขยันนะไปดูตรงขยันนะไปเป็นกำลังใจให้กับทางจรวดศึกนะครับก็วันนี้ยังไม่ได้ฉีดล้านนึงนะครับเสียดายครับปลายยกนี้ไปพลาดล้มนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านธงสยามนะครับเพิ่งได้แชมป์เวทีมวยราชดำเนินรุ่น140ปอนด์นะฮะยกไหนเอาถามยกท้ายก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปถามยกแรกยกสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นขาดโดนหมัดโดนหมัดใช่ไหมน้องไม่เป็นไรน้องโดนโอ้โหนี่ใช่ไหมเรื่องอาการซึมแต่ว่าไม่ได้ท้องไม่ได้เป็นไรเราพูดสถานการณ์ยังไงเราพูดยังไงก็ยืนได้ฮะก็ยืนได้เพราะว่ามันโดนซีเบียแต่ว่ามันก็เมาไปเลยแล้วเราคิดว่าเราชนะเขาลูกไหนวันนี้ก็แข้งซ้ายช่วงแรกใช่ไหมก็ได้แตกด้วยยก3นี่ยก3หรือ4ยก3แตกที่หนกแข้งไงแล้วยก5เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เราไม่ได้ล้มที่ตอนนี้ทับเขาตรงที่ตรงไอ้ตรงมุมละไอ้นักขังเหรอเพราะนั้นไม่น่าไปหาเราเริ่มฟื้นละโอ้เริ่มฟื้นแล้วใช่ไหมถวายเอ้ด้วยมันก็ได้ใจตกใจไหมน้องตอนนั้นไม่แล้วเขาอาชีพร้านหนึ่งอาชีพร้านหนึ่งนะแต่ไม่ใช่อาชีพเรานะอาชีพที่เราสู้รู้อยู่ใช่ไหมแต่ตอนนั้นที่เราคิดว่าเราไม่มีปัญหาอะไรเพราะตุนคะแนนไม่เยอะถ้าเกิดไม่มีคะแนนตุนพิเศษไว้ตรงแรกๆเนี่ยก็ไม่เยอะก็ทำไม่เยอะก็มีปัญหากันนะล้างตาได้แล้วชนะเพื่อการแพ้บาชนะโอ้บางแค่ไม่ไปความพวกเราเนี่ยก็สามครั้งแล้วสามไฟกินแล้วนะถ้าเกิดเจอกันใหม่ไฟสามเนี่ยที่ขัดเท่าไหร่ดีสามเก้าไม่น่าไหวแล้วไม่น่าไหวอ๋อแล้วเมื่อกี้จะมาสุดว่าไงเขาปล่อยเขาปล่อยอ๋อไม่ใช่เวรเขาก็ต้องฉีดตัวปล่อยเนาะขอบคุณใครบ้างตรงนี้ก็ขอบคุณน้ำทุกคนในกับทุกคนนะแล้วก็ตอนท่านยิ่งเจ็บแล้วที่ให้การสนับสนุนเขาถามนิดนึงอยากเจอใครมีไหมในใจก็มีไหมรับหมดเลยหมดเลยจัดแล้วนะหมดแล้วที่กับเท่าไหร่นะ11ครับ
40 CS เนาะโอเคโอเคใหญ่โอเคครับ40ไม่น่าได้แชมป์ละฮะ40ไม่น่าได้เขาให้แชมป์ละโอเคครับยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วต้องไปถ่ายภาพไม่ใช่ไหมแล้วต้องไปถ่ายภาพเลยไปถ่ายภาพแล้วก็ไปที่รถเลยครับเป็นครับขอถามนิดนึงครับโอ้โหเป็นไงนะครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายก็เขาคุมเกมไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนว่าโดน2นิดหน่อยครับคิดว่าครบยกมั่นใจไหมครับชนะอยู่ฮะชนะก็คือแบบเราได้อาวุธเยอะเลยสี่แคทเกมครับแล้วก็ยก5เนี่ยมันเสียประมาณ30วินาทีสุดท้ายถ้าโดนตั้งแต่ต้นยกนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นแก้ไขว่าเป็นบทเรียนเพราะว่าแบบนี้มันบวยชนะดำแบบนี้เราทำให้มีตำหนิแบบนี้ไม่ได้ต้องแก้ไขมากเลยสิ่งแรกเลยผมย้ำกับเทรนเนอร์แล้วย้ำกับทั้งมวยนะต่อไปต้องอย่าให้มีตำหนิแบบนี้เพราะเราปกติมวยเราไม่เคยแพ้มวยหมัดไปมวยศอกอยู่แล้วครับจังหวะน้ำมวยต้องแก้ไขแล้ววันนี้ให้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผลงานน้องจริงๆเนี่ยสี่ยกผมถือว่าโอเคเลย 90% ที่ว่าผลงานที่ดีนะแต่พอยก5นี้มาเราต้องตำหนิแล้วเต็มที่แค่ได้70เองนะครับผมว่าถือว่าก็แก้มือได้แล้วก็ต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้เขาก็แข็งพอสมควรเพราะว่าต่อยมวยมานานกว่าเราเยอะนะเขามีชื่อเสียงแล้วแต่เรายังพุ่งโตขึ้นมานะครับก็ถือว่าต้องพัฒนาอีกระดับและตั้งเป้ายังไงบ้างครับของสยามผมว่ากระดูกเนี่ยเขาเริ่มจะปล่อยกับมวยพวกมีชื่อชั้นได้แล้วแต่ว่าเนี่ยมีตำหนิตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราไปแก้ไขแล้วก็มาสู้กันใหม่นะครับโอเคครับนะเบนครับนักมวยนะเบนนี่มีไปชกวัน2คนครับผลชนะ1แพ้1ครับเป็นไงบ้างครับพอใจผลงานเด็กทั้ง2มั้ยครับเด็กทั้ง2ก็ผมว่าเขาสู้เต็มที่แล้วนะเพราะว่าเรายังใหม่กับการกติกาตรงนี้ด้วยแล้วก็การฟิตซ้อมเรื่องใส่รวมนิ้วโผล่เนี่ยแล้วก็เรื่องการคุ้มหนักต้องไม่ให้มีค่าน้ำเกินอะไรเงี้ยขาดอะไรเงี้ยเราต้องพัฒนาตรงนั้นด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่เราจะต้องแก้ไขเพราะว่าวันเนี่ยกติกามันต่างกับมวยไทยพอสมควรนะครับแล้วก็การพัก1นาทีเนี่ยสำคัญที่สุดระบบการหายใจของนักมวยเนี่ยต้องพัฒนาให้ดีถ้าซ้อมไม่ดีผมว่าเป็นลมได้เลยเพราะว่าชกสามพักหนึ่ง1นาทีเนี่ยกว่าจะเดินกลับมามุมเนี่ยก็เข้าไป10วินาที15วินาทีนะครับแล้วก็การพักผ่อนเนี่ยแต่ในยกเนี่ยน้อยเพราะว่าเด็กมันต้องแข็งแกร่งจริงถึงแม้ต่อยมันยากนะครับแล้วก็เรื่องพัฒนาเรื่องกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ทางเลยพวกนุ่มเล็กเนี่ยอันตรายขนาดมวยประสบการณ์ดีๆอย่างเจ้าทรงชัยน้อยเนี่ยยังเจ็บหนักเลยตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลโอ้ยอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนิ้วหักเลยเพชรทองเป็นไงบ้างครับถึงน้ำบอกช้ำเทบอกช้ำเลยแตกอยู่แต่ว่าต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้เขาประสบการณ์เยอะกว่าเราเยอะเราเนี่ยเพชรทองเนี่ยการชกมวยนี่ก็ถือว่าเด็กขึ้นมาระดับเขานี่เขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็การฟิตซ้อมเรื่องการฟิตซ้อมเนี่ยต้องยอมรับเลยนะทางพีเคเนี่ยเขาถนัดการฟิตซ้อมเรื่อง3ยกมากกว่าเรานะครับเรื่องการต่อยวันเนี่ยเขาน้ำหน้าไปกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตรงนี้เราต้องรอประสบการณ์ร่างสมแล้วประสบการณ์ของเด็กด้วยประสบการณ์ของการทำมวยของค่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพัฒนาต่อไปก็ถือว่าพื้นฐานเนี่ยเราจะเน้นเอามวยที่หัวใจเต็มร้อยไปก่อนนะครับถ้ามวยเต็มหัวใจเต็มร้อยเนี่ยอย่างอื่นเราก็ปรับแต่งได้นะครับแล้วไหมครับฝากค่ายหน่อยครับครับก็ฝากค่ายมวยเจ็ดมูลิสครับบางครั้งต่อยผลออกมาอาจจะชนะบ้างแพ้บ้างแต่รับรองเลยเพราะว่าเราสู้เต็มที่นะแพ้ชนะมันเรื่องของกีฬาแล้วก็จังหวะบนเวทีด้วยนะครับก็เราเต็มที่แล้วก็ฝากผลงานให้ติดตามกันต่อไปครับสู้แน่นอนครับขอบคุณครับ